และนี่คือรีวิวสั้นๆหลวงพี่เท่งคัมแบ็กจากซิทูซีครับเรื่องราวภายหลังภาคแรก19ปีเมื่อหลวงพี่เท่งเนี่ยถูกเรียกตัวให้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหลังจากที่เขาเนี่ยไปทุดงที่ทิเบตมานานครับทำให้หลวงพี่เท่งเนี่ยต้องมาเผชิญกับยุคสมัยใหม่ความเชื่อที่เปลี่ยนไปและมารศาสนาในรูปแบบที่พัฒนาขึ้นครับส่วนตัวผมดูแล้วรู้สึกว่ามันเฉยๆนะครับต้องเกริ่นก่อนว่าภาคแรกนะครับผมเพิ่งเปิดดูซับใน Netflix ก่อนไปดูภาค4นี่เองซึ่งส่วนตัวคิดว่ามันไม่ได้ตลกเลยขนาดนั้นน่ะมันเป็นหนังที่ถ้าเทียบกับหนังในยุคเดียวกันน่ะมันธรรมดาครับถ้าเทียบกับแบบอย่างบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมภาคแรกหรือว่าพวกเจ็ดประจันบาลหรือว่าไอ้พวกหนังที่เป็นแบบตำนานทั้งหลายอ่ะเท่งหนุ่งคนมหาเฮียอะไรเงี้ยผมยังคิดว่ามันมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความฮาที่โดนเส้นผมมากกว่านี้แต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าหลวงพี่เท่งภาคแรกอ่ะมันก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้ฮามากคือพอดูเพลินๆได้หนังไม่ได้แย่ครับถึงแม้ว่าบทไม่ได้ดีแต่มันไม่แย่เลยครับมันก็เป็นหนังตลกที่แบบดูเอาเอนจอยอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากที่ผมเนี่ยไปดูหลวงพี่เท่งคัมแบ็กมาแล้วผมก็รู้สึกเหมือนเดิมเลยครับก็คือมันก็เหมือนกับภาคแรกนั่นแหละเส้นเรื่องวิธีการเล่าเรื่องเหมือนกันเดะๆนะครับแค่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนตัวละครแต่ว่าสิ่งที่ภาคนี้ไม่สามารถทำได้เท่าภาคแรกคือภาพจำครับภาคแรกของหลวงพี่เท่งเนี่ยต้องยอมรับว่าภาพจำมันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นฉากที่ถั่วและจะกระโดดตึกก็ดีฉากอะไรต่างๆก็ดีที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือมุกของตัวละครเพี้ยนนะครับแบบพวกมุกแบบเอ็มร้อยอ่ะที่แม่งแบบกินไม่เกินมา2ขวดกินไม่เกินมา2ขวดอะไรเงี้ยอันนั้นผมชอบมากมันจี้มากนะครับคือภาคแรกแม้ว่าสำหรับผมมันจะธรรมดาแต่ว่ามันก็มีภาพจำเยอะอยู่นะครับตัดกลับมาที่ภาคคัมแบ็กครับผมรู้สึกว่ามันแทบไม่มีภาพจำอะไรเลยครับประเด็นที่หนังพยายามเล่นเนี่ยก็คือประเด็นที่คล้ายๆภาคแรกแค่เปลี่ยนจากเรื่องของร่างทรงศรัทธาที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นพุทธพาณิชย์ที่หากินกับความเชื่อคนเอาจริงๆมุกที่ผมพอหาได้บ้างเนี่ยคือมุกของปู่มะเสงครับหรือว่าตัวละครของพี่ป๋องนั่นแหละครับอันนั้นฮามากผมชอบมากครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบบด้วยบุคลิกแล้วก็ด้วยซีหลังๆที่มันมีการตบมุกตรงเนี้ยอันนั้นผมว่ามันเบิร์กกับผมนะครับที่เหลือเนี่ยมันก็พอได้ยิ้มๆครับมีตลกอยู่บ้างบางช่วงเช่นมุกเปลี่ยนยางอะไรเงี้ยมันก็จี้ดีแล้วก็บางมุกที่มีการนอสโทเจียถึงภาคแรกไม่ว่าจะเป็นมุกดึงจีวอนหรืออะไรก็ดีนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเฉยๆครับแถมซัมไรครับบางมุกยังถูกใส่มาจนน่ารำคาญครับอย่างเช่นอีมุกหูหนวกเนี่ยคือแบบเข้าใจแล้วว่าหูหนวกแต่พี่ก็จะเล่นกันเยอะไปไหนมันแบบเกิน10ครั้งอ่ะซึ่งมันน่ารำคาญครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยต้องยอมรับครับว่าทุกมุกของหลวงพี่เท่งเนี่ยเป็นมุกที่คลีนครับมันเป็นหนังตลกที่สามารถดูได้ทั้งครอบครัวจริงๆนะครับอีกจุดแข็งนึงของหนังอย่างหลวงพี่เท่งคัมแบ็กเนี่ยคือตัวละครหลวงพี่เท่งเองครับที่บอกเลยว่าแกเนี่ยมีเคมีบางอย่างที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันดูดีขึ้นได้ครับไม่ว่ามุกอะไรที่ผ่านเข้ามาและแกต้องเล่นเนี่ยแกสามารถทำให้มันน่ารักได้เรารู้สึกเอ็นดูกับการแสดงของพี่เท่งครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการมีอยู่ของตัวละครหลวงพี่เท่งที่เล่นโดยพี่เท่งเถิดเทิงนะครับมันเป็นหนึ่งในจุดสำคัญครับที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันเดินต่อไปข้างหน้าได้ครับและโอเคครับถึงแม้ว่าการคัมแบ็กในครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่หนังที่ดีมากมายไม่ดีเลิศเลอไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้แปลกใหม่มีแผลเยอะแยะแล้วก็ยังมีความคงเดิมจนค่อนข้างน่าเบื่อเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเอนจอยมากๆกับหนังเรื่องหลวงพี่เท่งคัมแบ็กคือบรรยากาศในโรงหนังครับผมเนี่ยไปดูที่เมเจอร์โชทินนะครับจำไม่ได้แล้วว่ารอบบ่าย2หรือว่า4โมงแต่ว่าคนมันเกือบเต็มโรงเลยครับและทุกครั้งครับที่มีมุกตลกอะไรขึ้นมามันจะมีการเอนจอยร่วมกันเสมอมันคือโมเมนต์ที่ทุกคนพร้อมจะฮาพร้อมกันให้กับมุกนั้นถึงแม้ว่าหลายครั้งเนี่ยผมจะไม่ฮาแต่ว่าด้วยบรรยากาศของโรงหนังครับมันเป็นบรรยากาศของหนังตลกไทยที่ผมไม่ได้เจอมานานแล้วคือบรรยากาศแบบนี้ครับผมเคยเจอตอนแบบเด็กๆอ่ะเวลาดูหนังที่ต่างจังหวัดหนังตลกไทยแล้วทุกคนแบบมาเฮฮาพร้อมกันอ่ะซึ่งหลวงพี่เท่งคัมแบ็กเนี่ยสามารถคัมแบ็กประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาได้ครับนี่คือจุดที่ผมรู้สึกเอนจอยมากๆกับหนังเรื่องนี้ครับเอาจริงๆภาพรวมอย่างที่บอกครับผมไม่ได้ชอบมันมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หนังที่แย่ครับมันพอดูเพลินๆได้ขำบ้างบางครั้งได้ยิ้มบ้างถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เอนจอยแบบสุดริมที่ประตูก็ตามครับ5เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยหลวงพี่เท่งคัมแบ็กวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือC2C Movie Fan Page สวัสดีครับ